ยามเศร้าที่แข่งอุดมใส่นะพี่น้องตอนนี้ที่พักนี้อยู่ใกล้วัดภูธาตุเนาะสามารถขึ้นได้สองสามทางพี่น้องวัดภูธาตุนะเดี๋ยวพาขึ้นไปเบื้องวัดภูธาตุเนาะบรรยากาศดีพี่น้องช่วงนี้มีพายุเข้าเนาะฟ้าสิมนๆได้จักหน่อยเดินทางต่อนะพี่น้องยามเศร้าที่อุดมใสช่วงเดือนกันยานะนะพี่น้องเดี๋ยวพาเลาะสำรวจอุดมใสยามเศร้าเนาะมีอย่างให้เบิ่งเนี่ยตอนนี้บ่ค้ำก็อยู่ที่บ้านนาหวานน้อยนะพี่น้องบ้านนาหวานน้อยเมืองใสแข็งอุดมใสกำลังจะไปที่ตลาดเศร้านะพี่น้องบอกคำมักรอตลาดเศร้าเนาะเพราะว่ามันหนึ่งได้เบิ่งวิถีชีวิตแน่สองก็ได้เบิ่งแนวอยู่แนวกินติดไม้ติดมือเนาะเพื่อใช้ในการเดินทางนะพี่น้องเรือไซนี่ไปตลาดเรือไซพี่น้องเรือขวาไปสู่บ้านหนองแมงดาพี่น้องไงห้านอาหารโอเคเนาะห้านนี้ผู้ใดมาอุดมใช้แนะนำเนาะห้านนี้ห้านวรรณศิลป์พี่น้องใช้ได้นะมีห้านเฟิร์สเฟิร์สอย่างพร้อมเลยนี่เงินพักก็หลายอยู่พี่น้องราคาเริ่มต้นกับประมาณ150,000เนาะคือบอกคำนอนมันเป็น150,000ถือว่าราคาชิปปิดแล้วเนาะถึกสุดอยู่ในเมืองใสแล้วนะพี่น้องถึกเอาทางกับบุ้งจะสิไปนอนเสร็จแล้วเนาะอาจจะมีพี่น้องอาจจะมีแต่ว่ามาคำบุ้งมาอยู่ใสเนาะอันนี้ไปสืบมาหลายบอลเหมือนกับบอลนี่แหละเอาใครสุดละราคาถืออยู่แต่ว่าก็โอเคนะเนาะพอประมาณนี่แม่นอุดมใส่ในปัจจุบันเลยพี่น้องเด้อเนาะอุดมใส่แดนงามเพิ่นว่าเนาะเพิ่นว่าอุดมใส่เนาะแสนงามวิไลสดใสเฮืองฮองว่าซั่นแหละประสาพี่น้องได้ปองดองช่วยกันสร้างสาเพิ่นว่าเส้นงามธรรมศาสตร์ดินแดนเมืองเหนือสุขใจเหลือเมื่อได้มาเห็นอุดมใสเป็นว่าเห็นคนงามพร้อมธรรมศาสตร์สดใสน้ำก่อเจ้าเอื้อยลิ้นไหลน้ำใจประสาแสนงามงามแสนงามเมื่อยามตะเวนพ้นขอบฟ้าเป็นว่างามทุ่งนาเหลือสุดสายตาเขียวอุ่มทุ่งงามสาวอุดมใสน้องหัวยุ่งน้องเอ๋ยเห็ดหน้าแสงแข่งขันกันกับเพชรสายงามภูผาป่าดงแดนนี้สดชื่นชีวิตใหม่ได้มาป่าสาสนผู้คนสร้างสาใต้การนำพาใต้ฟ้าสีทองเอาพอแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยว FC สิเป็นวินเนาะเสียงมวนโพดเนาะปานเคาะสังกะสีอุดมใส่พัฒนาหลายเลยพี่น้องเนาะนี่เบิ่งจากลักษณะตัวจริงเนาะโอ้สวยงามเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักเลยพี่น้องเด้อนะเป็นกระดูกสันหลังหลักเนาะเบาคำเบาผิดเนาะระหว่างคลิปผ่านมาก็คือทาง13ไต้เนาะเริ่มจากหนองนกเขียนพี่น้องเนาะขึ้นมาเวียงจันทน์ยาวมาอุดมไซแล้วก็ยาวไปด่านชายแดนจีนเนาะหนองน้ำท้าบ่อเต็นพี่น้องบ่แม่นพงศาลีเด้อเนาะบ่แม่นลานตุ่ยอันนี้มันทางหนึ่งเอพี่น้องทางหนึ่งเอก็เริ่มแต่อุดมไซไป
ใส่ปากน้ำน้อยเนาะไปซื้อบุญไปสู้บุญใต้บุญเหนือแล้วไปสู้พงศาลีนี่แม่นเมืองไซในปัจจุบันเหือนหลังใหญ่หลังงามหลายเลยพี่น้องเพียรนี่อาคารที่พักยังก็เต็มเนาะถือว่าเป็นเมืองหนึ่งที่คนอาศัยอยู่หนาแน่นพี่น้องหนาแน่นเมืองไซแข็งอุดมไซอุดมไซก็มีเมืองหลายเมืองนะพี่น้องเนาะมันจะเป็นเมืองปักแบงเนาะเมืองปักแบงเมืองหุนเมืองงาเนาะเมืองไซเมืองหลาเมืองนาหม้อนาเลอีกพี่น้องเนาะนาเลเนี่ยบอกคำว่ามั่นใจว่าหลวงน้ำท้าหรือว่าอุดมไซเนาะพูดแต่ว่าหลายเมืองพี่น้องอุดมไซนะเป็นเมืองหนึ่งที่มีความหลากหลายของชนเผ่าบ่ได้น้อยหน้าไปกว่าแข่งพงศาลีนะพี่น้องหลักๆการค้าของเมืองนี่ก็น่าจะเกี่ยวพันกับจีนนะพี่น้องเกี่ยวพันกับจีนเพราะว่าคนจีนเขามาซื้อขายค้าขายอยู่แข่งหลวงน้ำท้าเนาะกสิพานอุดมไซไปหลวงพระบางไปเวียงจันทน์กสิเป็นเส้นทางโรชิกเนาะเส้นทางสายใหม่เส้นใหม่เนาะไม่อย่างนี้ก็ได้มาเจิมแล้วนี่เนาะสงสัยมีคนมาแทรกทางพี่น้องเลยก็จะเป็นเส้นทางหนึ่งที่เฮ็ดให้การพัฒนาเกิดขึ้นไวเนื่องจากมีการค้าขายคือบอกคำว่าอะไรเนาะหลักๆเศรษฐกิจก็สิอิงเซจีนเป็นส่วนใหญ่นะพี่น้องเมืองเนี่ยเรื่องของการปลูกพืชกันจะต่างๆก็จะส่งไปจีนนั่นใช่ไหมล่ะเมืองนี่ก็พอตัวซะเนาะสามารถปลูกพืชได้ปลูกสาลีปลูกมะแนงปลูกมะเดื่อยที่เนาะส่งขายนี่แหละบรรยากาศพี่น้องถ่ายมาสู้กันเบิ่งไปซื้อนี่เป็นทางเมืองหลวงข้าวบางหลวงข้าวบางปากมองแล่นไปซื้อๆกันสิทุแล้วเนาะมันจะมีแยกอยู่ห้วยขุมนะพี่น้องเลี้ยวขวาเนาะจะไปสู่เขาจะห้องว่าอย่างเลี้ยวขวาจะไปสู่เมืองหุ้นเนาะเมืองหุ้นเมืองแบงเลี้ยวซ้ายจะไปสู่หลวงพระบางปากมองนะพี่น้องไปพามาชมบรรยากาศยามเช้าวิถีชีวิตนะพี่น้องมีการขายข้าวหลามแซ่บๆเนาะเบิ่งดูข้าวหลามบ้างเท่าไหร่ไปดิข้าวหลามบ้างเท่าไหร่แม่10,000ตัวได้10,000อันนี้10,000อันนี้3,000 10,000เราก็บ่แล้วนี่ก็มาเอาก่อนมาเอาแล้วมันบ่อันนี้เท่าไหร่ก่อนนี่3,000 10 3,000 10อันนี้บ้าง10ก็บ่ใหญ่บ่ยาวเนาะมาเอา3อันเนี่ยไปจะนี่ถูกมือโอ้คักเนาะมันยาวเหรอเขามาตัดเนาะเขาใหม่เนาะมันเบงเดี๋ยวลูกจ่ายเงินไหมเอใส่น้องเงินไปนี่ใส่เด้อขอบกรรมบ่นี่ป่นข้าวขาวว่าหรือว่าจังไงตลาดดำพ่นเนาะตลาดหน่อแมงด่าอยู่บนไหนไหมไปเลยเลี้ยวขวาบ่เออไปตอนนี้เราก็ทอดไปแดงแล้วก็ไปใหญ่ชุดเล่มรวมมือเศร้านี่เนาะถือว่าใหญ่ชุดในแข่งอุดมไซแล้วที่ตอนเศร้านี่นะมันมีหลายตลาดนะลูกตลาดบ้านทินไหมตลาดบ้านทินตลาดนี่เนี่ยเป็นขายเกมตะเบียนพร้อมพี่น้องใจได้ไหมเด้อรอถ่าย YouTube นิดนึงโชคดีโชคดีแม่อย่างตู้นี้แบกยังมาแบบนี้โกยมาอยู่หน้าตู้นี้ก็ได้กายแล้วพี่น้องเมาคำนพาแต่รอสำรวจพ่นเนาะ ขาแต่ห้องเพลง
มวนโพดอากาศนี่เมืองไซนี่เอาตามความจริงมันกับบ่ได้ถือว่าหนาวนะพี่น้องถือว่าอากาศพอดีอยู่เมืองนี่ก็เป็นเมืองอยู่บ่สูงหลายเนาะถ้าเทียบกับเมืองเมืองอีหยังเมืองบุญเหนือสิบ่เนาะเหลือพึ่งพงเมืองพงสาลีเนาะไกลกันลิบลับพี่น้องต่างแต่ว่าอากาศมันก็บ่ได้ถึงว่าคันว่าฮ้อนเฮงเนาะเพราะว่ามันอยู่แคมป์ภูผาพี่น้องรวมไซนะแต่ถ้าเทียบกับหลวงฮาบางนี่ถือว่าหลวงฮาบางฮ้อนก็หลายนะพี่น้องหลวงฮาบางเวียงจันทน์ข้อเสียอุดมไซก็คือแม่น้ำบ่ใหญ่ปานใดเนาะแม่น้ำมีแต่น้ำกอเนาะน้ำกอไหลผ่านนะพี่น้องถือว่าก็สามารถเลี้ยงชีวิตได้ในระดับหนึ่งเนาะบ่สามารถหากินแบบประมงอีหยังได้เนาะพี่น้องก็ได้พอประมาณเลยเฮ็ดให้อุดมไซนี่เป็นเมืองหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านสายน้ำหรือว่าการหาปูหาปลานี่มันยังน้อยนะพี่น้องยังน้อยเทียบกับหลวงฮาบางเนาะบ่อแก้วหรือว่าอีหยังต่างๆนี่อันนั้นจะได้เปรียบเนาะแม่น้ำใหญ่เนาะการขนส่งการหยังก็สิหลากหลายขึ้นเนาะแต่ข้อดีคืออุดมไซนี่มีรถไฟแล่นผ่านนะพี่น้องแล้วก็มีสนามบินและสองก็เป็นจุดเชื่อมต่อไปพงสาลีหลวงน้ำท้าเมืองหุ่นเมืองแบ่งไปไซยะกับผ่านทางนี้เนาะพี่น้องก็สิเป็นข้อดีข้อด้อยของแต่ละประเด็นเนาะเว้าสู่ฟังพี่น้องเลยถึกผิดขออภัยได้พี่น้องเด้อเนาะเนี่ยมีห้างกาแฟอย่างพร้อมจบเจือสวยงามนะพี่น้องถ่ายมาสู่กันเบิ่งงั้นก็หลังใหญ่หลังงามหลายล้านนะพี่น้องหลายล้านไปเดินทางไปเบิ่งตลาดต่อพี่น้องเลยว่าหลายใหญ่ห้างเนาะรอบนี้คือสิบพลาดแล้วพี่น้องเพราะว่านำก้นไทยบ้านมาเนาะนำก้นไทยบ้านมาโอกาสพลาดก็สิหน่อยเพราะว่าทุกตอนเช้าเนาะคนจะไปตลาดพี่น้องไปตลาดไปซื้อเครื่องฉะนั้นเพื่อความสัวนี่นำก้นเนาะผู้ใดมีกระตากระบุงพลาดใส่รถจักรหรือว่าเห็นคนถือกระเป๋าย่างๆไปมุ่งหน้าไปทางเดียวกันนี่ให้เดาๆไปเล่นนำไปตลาดเนาะถากกระตาเพิ่นวางเลยเนาะกระตาเพิ่นวางหรือว่าเพิ่นเตรียมล่อเตรียมอย่างมาสินะเนาะให้สันนิษฐานเบื้องต้นเลยว่าไปตลาด เดี๋ยวนำเพิ่นไปเนาะบ่ต้องใช้ GPS ให้มันยุ่งยากพี่น้องfollow แล้วเนาะกด follow กดติดตามเพิ่นเลยตอนนี้มีร้านอาหารฮาเร็มพี่น้องร้านอาหารฮาเร็มมีเดินเตะบานอย่างพร้อมเด้เห็นป่ะแม่นนี่รถทางหน้านี่เป็นจังซี่น่ะก็พาเส้นสนามบินไปพี่น้องก็ควรไปสนามบินอุดมไซเนาะเดี๋ยวบ่คำหาไปซองเบิ่งแต่ฮอตวินต้องไปเบิ่งอันนี้ก่อนเนาะต้อง follow เพิ่นนี่ก่อนไปเบิ่งตลาดก่อนแนวมันสิอีมพี่น้องเลยเห็นบ่ทุกคนมุ่งหน้าไปที่ตลาดเนาะนักเรียนบางเทื่อก็ไปซื้อในแนวอยู่แนวกินสินะโอนมันนี่แกล้มก็มีพี่น้องหลายอยู่เลยมันนี่แกล้มเนี่ยผู้ใดอยากโอนค่าเดินทางให้เบาคำก็โอนมาด้วยมันนี่แกล้มก็ได้เนาะกดซุปเปอร์แตงบ่ได้แล้วโอนมันนี่แกล้มเหรอห้านดูมินิมาร์ทโอ้มีห้านบิงชุนพร้อมพี่น้องห้านกระแลมพิซซ่าลาวที่ละข้อดีของการถ่ายคลิปก็คือจะได้เห็นการอัปเดตของแผนที่ตลอดเวลานะพี่น้องบ่คือเฮาไปเบิ่งอยู่ใน Google นี่เนาะบางเทื่อคน Google บ่เห็นก็มีเนาะว่าจุดที่ตั้งยังเป็นจังได๋หั่นนะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงจังได๋เด้อเช่นนั้นเนาะ
บางทีกูเกิลมันบ่ได้อัปเดตหรือว่าจังได๋เนาะแต่ถ่ายคลิปนี่ก็สิเห็นแผนที่ในปัจจุบันนี้ไวและง่ายขึ้นนะพี่น้องนี่ห้องเฮียนเพิ่นมาส่งลูกส่งเต้าด้วยบ่นี่ห้องเฮียนเหลียวเหลียวเปยนะพี่น้องห้องเฮียนเหลียวเปยเนาะเหลียวเปยห้องเฮียนแข็งอุดมใสครัวจางก็ถ้าหับผู้ปกครองลูกหลานเนาะยืนสบายดีเยอะไอ้ห้องเฮียนจีนพี่น้องห้องเฮียนจีนออกล็อกๆเหลียวๆเปื่อยๆนี่มันให้ตีราคาว่าเป็นห้องเฮียนจีนนะพี่น้องซื้อราวซื้อราวฟังง่ายก็นี่เนาะคันออกเป็นชื่อนี่มันจีนไปเลยน้องนักเฮียนก็ยังบ่ทันสวยหน้าทั้งหมดจังเนาะตื่นเศร้าโคตรขายบักแตงพี่น้องขายบักแตงมักพกสลีเนาะเนี่ยขายบักแตงช่วงนี้บักแตงหลายรอเปลี่ยนเงินอยู่พี่น้องเลยบักแตงหน่อไม้พาลูกพาเต้ามาพี่น้องเราไม่ต้มแล้วช่วงนี้ก็สิมีน้องไม่อ่าวใหญ่เลยพี่น้องเป็นน้องอ่าวแก่นิดนึงอันนี้หมากเองบุ้นนี่เป็นคนขนนะพี่น้องบ้านหนองแมงดาเมืองไซแข็งอุดมไซบางเดียวบางคำไปรอดตลาดกันเนาะบูจักซื้อไปเนาะเพราะว่าผมมีบอลแตงกินฐานะนะพี่น้องเนาะขันเอารถใหญ่มานำทีมงานเนี่ยกับพอมีหม้อมีแหกมาขวบมาอบกินอยู่เนาะเดี๋ยวมาผู้เดียวแล้วสิได้เนาะผักบัวรีบเนาะบ่แม่นกระเทียมรีบบอกคำนะต้องเป็นผักบัวเพราะว่ากระเทียมมันบ่ใหญ่ปานใดเนาะผักบัวมันจึงติดตุ้ยยอมรับสภาพความเป็นจริงเลยพี่น้องเด้ทางเข้าตลาดพี่น้องเลยถือว่ามาถึงเป้าหมายแล้วเนาะจุดนี้หลังห้องเฮียนเหลียวเปื้อนเนาะจอดรถใส่น้อยบัดนี้จอดโรเลสนี่เพิ่นยืมนะพี่น้องเลยเนาะจอดรถโรเลสนะเนี่ยว่าคำซ่อมบอลจอดรถกันเนี่ยเนาะอยู่ข้างสนามบินพี่น้องข้างสนามบินซ่อมบอลฝากอยู่เนาะคือเจเนี่ยพูดไปเนี่ยคันบ่มีบอลฝากบ่คำก็สิได้ล็อกคอแล้วก็ยางคือเพิ่นนี่แหละเนาะวอล์กอะเวย์เลยนี่หรือว่าทางในพี่น้องลองเข้าไปก่อนตลาดต้องมีบอลฝากรถจักรนะโอ้เด้อๆนี่เบิ่งนี่แหละเนาะทำเลนี่แหละคักสุดละใจเลยบายขอมาใจเนาะเพิ่นแจกให้ผู้หลวงเฮาบางพี่น้องเนาะเป็นนัมเบอร์สิเลย3070นี่พี่น้องเลขป้าใหญ่เนาะคันว่า014181เลขป้าน้อยเบิ่งสิเลือกไปทางใดก่อนแบบนี้มันตลาดขายบักไม้เลยพี่น้องตลาด
นองแมงดาว่าสันสนาะครบบักไม้ก็ได้บักทุเรียนนะพี่น้องส่วนนี้บักลำไยบักม่วงบักทุเรียนบักพร้าวแตงลายแอปเปิ้ลบักโมอะโวคาโดบักมังกรครบพี่น้องเลยนะเหลือแต่ยางเลาะบัดนี้นะเริ่มแต่พี่ไปพี่น้องนี่มะกอเนาะมุมเป็นเก่าลัดได้พี่น้องนะมะกออันนี้มันมะกอตัวไอ้ต้มสุกแล้ววะเป็นตัวสุกอยู่ทุกอย่างนี่เท่าไหร่ตัวสุกถูกนะครับถือว่าเป็นตัวใหญ่นะโบแมนตี้ตัวนี้อันเดียวกันซื้อปากกอกันพี่น้องพอได้ย่ำเจ็บแขวลิ้น พอได้แคะลิ้น บ่ได้กินโดนเลยแล้วเท่ากับปากกอก็เลยกินตัวเนื้อเท่าเล็บมือนี่ไปปากกอน้อยๆฮะปากกอมีหลายชนิดโดยมีหมักแตงนะพี่น้องโล 10,000 มีหมักแตงมีหวายมีบุญหลายอย่างแมงเกาะพี่น้องขายแมงเกาะเลยด้วยขายที่ไหนเลยชื่อตัวสิบคันแมงกอกคู่แม่แล้วพี่น้องเทียนพร้อมหมักแตงครบถ่ายยูทูบนิดนึงสินค้าเกษตรให้มันหลายพี่น้องสินค้าเกษตรกับปูแดงปูหินมาเลยว่าเป็นปูแดงดิปูห้วยโตมันต่างบทอื่นเนาะสีแดงมันน่าสะอาดคือยุทธาแขกนะพี่น้องคือยุทธาแขกแต่ว่าเพิ่นอันนี้เป็นปูห้วยก็หมายความเป็นปูหินเนาะเด้อเด้อปลาเครื่องมีปลาเครื่องตลาดกว้างอยู่ได้พี่น้องเนี่ยเบิ่งน้ำกันนะทางในจะเห็นจากใดทางในบอกความเห็นเดินเขียบมีกบมีเขียบมีเครื่องแกงหน่อไม้ปูปลาหน้าเหนียวถือว่าครบเลยพี่น้องเนาะตลาดหนองแมงดาเมืองไส้แข่งอุดมไส้พี่น้องเลยนี่เนาะป่าเพิ่นปลานิลกระสังก็มีปลาดุกก็มีเนาะหลายเจ้าพี่น้องขายอยู่เนี่ยค่ายอยู่จีนเนาะตอนว่าคําไปจีนก็เป็นแบบนี้พี่น้องเพิ่นจะเลี้ยงขายจังซี่บ
่ต้องยุ่งยากซามเนาะก่อเสร็จแล้วมันแล้วรถข้อเสียก็คือเวลาอนามัยเอียงเวลาเคลื่อนย้ายไม่กันจัดสรรบอลใหม่นี่มันก็สิยากได้จักหน่อยเนาะได้ทุบได้หยังข้อดีก็คือบ่ได้วางเกะกะนะพี่น้องมันอยู่ในล็อกไผ่มันเลยความแตกต่างบอลขายซีนขายไข่พี่น้องรู้สึกว่าซีนนี้ตลาดนี้จะหลายเลยพี่น้องซีนนะมันจะเป็นซีนหัวซีนควายนะครบพี่น้องชิ้นหมูชิ้นงัวชิ้นควายชิ้นหมูลาดครบพี่น้องที่ตลาดหนองแมงดาเป็นกอฟักปกๆเนี่ยเนาะยังเป็นของกินสุกพี่น้องจักอยู่ส่วนเลยเนาะนี่ก็ส่วนไข่เข้าเข้าเจ้ามุ่งโล30เข้าเจ้ามะลิโล25เข้าตาเครียด40,000นะพี่น้องเข้าเจ้าเท่าไหร่เลยตัวนี้20,000มันบ่อันนี้ไม่ยังนี่อันนี้เขาจะเข้าเหรียญด้วยนะโลเท่าไหร่ตาเครียดนะตาเครียด19เอาข้าวเจ้านี่2โลเท่านั้นข้าวเจ้านี่2โลอันนี้ข้าวข้าวเก่าบ่เอ้ยข้าวเก่าติข้าวอันนี้ใกล้นี่เลยแม่นบ่บ่เหนียวหลายติอันนี้บ่มีตัวเดียวบ่มันบ่มีอย่างหลายติก่อนสิว่าข้าวปีกันมันก็สิบ่ติดกันเนาะเวลาของของหุ่มแบบเจ้านี่คิดได้เสพก็ตอนนี้นี่โอเคเอาชิมเบิ่งดูแซ่บแท้บ่ซื้อไปต้อนแม่ก่อนหน่อยหนึ่งลองชิมลองทางเบิ่งข้าวตาเครียด19พี่น้องได้เห็นแล้วเนาะตาเครียดตากบอันนี้ข้าวดอเนาะข้าวดอแปลว่าข้าวไม้บ่เอ้ยเขาออกก่อนนั่นบ่ได้เข้า2โลแล้วพี่น้องบ่ถึกให้ละมื้อนี้เนี่ยถือว่ารอดโตไปเนาะเดี๋ยวใจกันบ่เดี๋ยวตลาดบ้านทินนี่เครื่องหลายสิบ่เอ้ยบ่เครื่องหลายคือกันนี่ว่าเอาเงินมานะเอาสิไปถ่ายคลิปต่อซั่นน่ะตลาดบ้านทินเปิดตอนเช้าบ่เอ้ยโอเคเดี๋ยวไปซาลาเวเบิ่งนี่มันข้าวเจ้ามะลินะพี่น้องข้าวเจ้ามะลิข้าวเจ้าม่งข้าวเจ้าล้อสูงข้าวเจ้าม่งข้าวเจ้าดอกข้าวดอกหอมข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเหนียว17พอแล้วเนาะ2โลเดี๋ยวรถไฟบ่ให้ขึ้นมันแรงเหล้าเขียวพี่น้องพงศรีเป็นยังมันคือเขียวก็เอ้ยเพราะว่าเขาเจ้าต้มมาเขาเจ้ามีไม่ไหม้ที่ว่าเขาเพื่อใส่อย่างนี้หัวเสื้อวะเนาะเมืองใหม่ในตัวนะตาพงศรีฮะพี่น้องเนาะเหล้าเขียวในตำนานเนาะของแท้ไปใส่น้าบ่คำบัดนี้มาอุดมไซนี่มาซื้อข้าวๆนี่มันเป็นไงเนาะ
มาม้ากว่างม้าไก่ยังมาซื้อเข้าอย่างพี่น้องพอที่มีแนวแบกเมื่อหน่อยนึงนี่นี่ก็บักกอกเนาะบักกอกหัวสิงไคหัวปีนะพี่น้องนี่กล้วยไก่ตีตัวหนึ่งเนาะต้มข้าวเปียกนั่งขวดเปิบๆอยู่นี่เนาะนี่แหละอุดมใส่พี่น้องอุดมใส่ยามเศร้าเดินทางต่อพี่น้องเนาะเดินทางต่อเดินทางต่อเดี๋ยวบอกคำพาหล่ออีกตลาดหนึ่งเนาะเพื่อจะคงว่าเครื่องจะหลายแบบนี้บอจังใดตลาดนี้คงซื้อว่าเครื่องกับกลางๆเนาะจิว่าหลายกับบ่หลายแต่ว่าเรื่องของซีนไข่นี่มันหลายพี่น้องติดตามกันเนาะอีกโซนหนึ่งก็มีของกินสุกอยู่นะพี่น้องเนี่ยมีป่าย่างเนาะอย่างต่างๆมีตัวน้ำหวานมีน้ำหวานมีขนมอึ่งอย่างต่างๆก็มีตัวต่อพี่น้องตัวต่อตัวแม่ของฝากเนาะของฝากอุดมไซโอ้ป่านี่ก็ใหญ่พี่น้องโลจักแสนเลยขีด60,000เนาะอย่างเดียวย่างหรอกครับเอามาถ่ายคลิปหน่อยหนึ่งมีตัวแม่มีตัวหนึ่งกับตัวสดนะพี่น้องตัวแม่อันนี้ก็ตัวหลวงจะยึดตัวนี้โดยปลาเคืองกับตัวบักแยงปลาเคืองปลาปากปลาตองพี่น้องขายนกกระทาพร้อมขายเกือบขายเสื้อผ้าอยู่เนี่ยเดินทางต่อพี่น้องเนาะถ่ายบอลเล็กๆหน่อยเอามาตื่นกันให้ได้เบิ่งสภาพเนาะเป็นจังได๋ไปเก็บดูนี่ไป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 